ครับวันนี้ก็วันอังคารที่8พฤษภาคม2561นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่บางปูฮะสถานตากอากาศบางปูครับก็นำนกมาด้วยครับวันนี้ทั้งหมด9ตัวเหมือนเดิมครับพอดีเมื่อเช้านี้ฝนตกนะครับอากาศไม่ค่อยดีครับก็เลยเตรียมนกไว้แล้วล่ะครับจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งก็จะไกลกว่านี้แต่ว่าอากาศไม่ดีครับกว่าฝนจะหยุดนี่ก็ต้อง8โมงกว่าแล้วครับก็เลยออกจากบ้านมาช้าครับตอนนี้ก็11โมงครับแต่ว่าท้องฟ้านี่ไม่มีแดดเลยนะครับเป็นฟ้าครึ้มฝนนะครับฝนเนี่ยเพิ่งตกไปเมื่อไม่นานนี่ฮะกลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนมาจากตะวันตกนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนไปทางตะวันออกแล้วไปอยู่จังหวัดชลบุรีแล้วครับก็ในจุดนี้ก็ที่เรามานี่ก็คือสถานตากอากาศบางปูนะครับกล้องรู้สึกจะเป็นฟ้าๆหน่อยฮะตรงนี้ก็คือสถานตากอากาศบางปูฮะจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็วัดระยะทางทางอากาศนี่ไปถึงบ้านผมนี่ก็วัดระยะทางทางอากาศไปถึงบ้านผมนี่ก็ที่ซาฟารีเวิลด์ก็40กิโลครับวัดระยะทางอากาศนะครับก็40กิโลเมตรพอดีนะครับซึ่งวันนี้เราก็นำนกมาด้วยนะครับทั้งหมด9ตัวเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับ9ตัวตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงนะครับซึ่งก็ไม่เคยปล่อยนกตอน11โมงมานานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเคยปล่อยเที่ยงแล้วมันก็จะหายกันไปเลยครับวันรุ่งขึ้นถึงจะกลับกันมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าท้องฟ้าเนี่ยไม่มีแดดเลยครับแล้วก็อากาศเนี่ยค่อนข้างเย็นสบายนะครับเย็นๆสบายๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูครับว่าจะเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้นกเนี่ยกินน้ํากันก่อนนะครับก็เตรียมน้ําเตรียมอะไรมาให้มันครับแล้วก็จะให้มันได้พักแล้วก็กินน้ําสูดบรรยากาศสักพักนึงให้หายตื่นครับแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยมันนะครับวันนี้ก็ฝูงบิน F9 ของเราก็จะได้บินเห็นชายฝั่งทะเลเป็นครั้งแรกนะครับจากที่มันไม่เคยบินเลยมันเคยบินแต่เฉพาะทางด้านฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางอีสานแล้วก็ทางภาคกลางตอนบนนะครับที่เขื่อนป่าสักนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกครับที่ฝูงบิน F9 ของผมเนี่ยจะได้เจอกับชายฝั่งทะเลครับชายฝั่งทะเลจริงๆซึ่งมันไม่เคยเห็นมาก่อนครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มันจะได้เห็นนะครับครับก็สาเหตุที่เลือกให้มันเห็นชายฝั่งทะเลในครั้งนี้ก็เพราะว่าวันประมาณกลางเดือนพฤษภาเนี่ยครับผมมีโปรแกรมจะต้องไปคลองวานครับภูเก็ตไม่ใช่ครับประจวบคีรีขันธ์ครับคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับแล้วก็ผมคิดว่าเจ้าฝูงบิน F9 นี่จะต้องไปบินที่นั่นครับซึ่งผมก็วางแผนเอาไว้แล้วว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือจุดสุดท้ายที่ผมจะพามันบินไปครับพามันไปบินไม่ใช่บินไปว่าเนื่องจากเพราะว่าระยะทางเนี่ยในการไปปล่อยแต่ละจุดเนี่ยมันไกลครับซึ่งผมเนี่ยขับรถไม่ไหวครับยกเว้นกรณีที่มีธุระการงานที่จะต้องไปเนี่ยก็โอเคครับก็ยังขนมันไปได้ครับแต่ถ้าตั้งใจขับไปอย่างเดียวเพื่อปล่อยมันแล้วขับกลับเนี่ยผมขับไม่ไหวครับไกลกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยมากครับนี่ผมก็เลยวางแผนไว้เลยว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือจุดทดสอบสุดท้ายของฝูงบินของผมครับมันจะบินที่นั่นเป็นจุดสุดท้ายครับระยะที่ไกลที่สุดแล้วก็ราวๆสัก300กว่ากิโลครับอันนี้ก็คือที่มาของการที่วันนี้ผมตัดสินใจที่จะพานกมารู้จักกับชายฝั่งทะเลครับเพราะว่าพวกมันจะต้องได้เห็นทะเลเป็นครั้งแรกครับแล้วก็จะได้รู้ว่าควรจะบินอย่างไรนะครับได้จำลักษณะภูมิประเทศของความเป็นทะเลครับที่เลือกบางปูก็เพราะว่าจากเส้นทางจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะครับนกจะต้องบินเลาะทะเลนะครับซึ่งในราวๆกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะแรงขนาดไหนนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าลมพัดแรงมากๆเนี่ยนกจะถูกลมเนี่ยพัดออกจากฝั่งชายฝั่งนะครับก็คือออกไปสู่ทะเลอ่าวไทยนะครับแล้วก็โอกาสที่มันจะกลับขึ้นฝั่งเนี่ยก็มีตั้งแต่ละแวกนี้เลยนะครับบางปูเลื่อยไปจนกระทั่งถึงพัทยาระยองเลยนะครับเพราะว่านกเนี่ยจะถูกกระแสลมเนี่ยหอบไปนะครับหลังจากที่มันบินจาก
ประจวบคีรีขันธ์นะครับถ้าวันที่ลมแรงเนี่ยนกจะถูกกระแสลมเนี่ยดึงออกไปสู่อ่าวไทยนะครับแล้วก็การที่มันจะย้อนทวนลมเพื่อจะกลับเข้าหาชายฝั่งอีกครั้งเนี่ยเป็นไปเรื่องยากครับเนื่องจากว่าพอนกออกบินเนี่ยเรี่ยวแรงของมันก็จะถดถอยลงไปเรื่อยๆครับฉะนั้นระยะที่นกจะขึ้นฝั่งเนี่ยก็จะกลายเป็นพัทยาระยองชลบุรีนะครับอยู่ประมาณนี้แล้วการที่มันได้เห็นชายฝั่งบางปูเนี่ยก็จะทำให้มันจดจำพื้นที่ตรงนี้ได้ครับแล้วก็มันสามารถที่จะอาศัยการจดจำในครั้งนี้เนี่ยเพื่อบินกลับเข้าสู่ฝั่งแล้วก็ไปสู่บ้านของมันได้ครับนี่ก็คือเหตุผลที่ผมเลือกบางปูเป็นจุดให้นกได้รู้จักกับชายฝั่งทะเลเป็นครั้งแรกครับแต่ก็เสียดายนิดนึงที่วันนี้ฝนตกครับทำให้เวลาของการปล่อยนกในกลายเป็น11โมงนะครับซึ่งเขาจะไม่นิยมปล่อยกันนะครับในการมาซ้อมในการพานกมาปล่อยบินในระยะทางไกลๆซึ่งมีโอกาสเกิดความเสียหายได้ครับแต่วันนี้ผมดูแล้วมันค่อนข้างจะอากาศดีครับลมนิ่งแล้วครับเพราะว่าฝนเนี่ยกลุ่มฝนผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่มีแดดครับไม่มีแดดนกเนี่ยก็จะไม่ค่อยร้อนมากครับมันก็อาจจะใช้พละกำลังทั้งหมดเนี่ยบินได้ไปจนกระทั่งถึงช่วงเย็นนะครับสมมตินะครับว่ามันคลำทางไม่ถูกเนื่องจากพระอาทิตย์มันอยู่ตอนเที่ยงพอดีนะครับก็นี่ก็จะเป็นการทดสอบครั้งหนึ่งนะครับว่าในระยะทาง40กิโลเมตรเราปล่อยนกตอนเที่ยงเนี่ยนะครับตอน11โมงกว่าๆเนี่ยแล้วเป็นวันที่ไม่มีแดดเลยเนี่ยนกจะใช้ความสามารถในการหาทิศทางเพื่อที่จะกลับบ้านได้ในเวลาอันรวดเร็วหรือเปล่าฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้รู้กันนะครับสิบเอ็ดโมงสิบเก้าแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยนกเลยครับ11โมง19นาทีครับตอนนี้ครับก็ปล่อยชุดแรกเลยครับชุดแรกเปิดออกไปเลยครับไอโก้ครับไอโก้ไปแล้วครับไปแล้วครับ5ตัวแรกครับแล้วก็4ตัวที่2ตะกร้าที่2ครับอีก4ตัวครับไปแล้วครับมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกแล้วครับไปรวมกันแล้วครับไล่ตามกันไปครับตอนนี้5ตัวกับ4ตัว4ตัวเอาละครับวนแล้วครับมันจะได้เห็นชายฝั่งทะเลเป็นครั้งแรกแล้วครับมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกครับฝูงของมันครับทิศตะวันตกครับรวมกันแล้วครับตอนนี้ตัดเข้าเหนือแล้วครับตัดเข้าเหนือครับเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วครับตัดเข้าเหนือไปแล้วครับตอนนี้มันได้เห็นทะเลนั่นครับ9ตัวครับ9ตัวอยู่บนฟ้าครับมุ่งหน้าขึ้นเหนือครับวนครับวนอยู่ก่อนตอนนี้ยังวนครับวนอยู่ทางด้านทิศเหนือกับทิศตะวันตกครับ9ตัวครับเกาะกลุ่มกันแล้วครับเกาะกลุ่มไปด้วยกันครับตอนนี้เบี่ยงขึ้นเหนือแล้วครับมันขึ้นไปทางทิศทางที่ถูกต้องครับขึ้นไปทางเหนือแล้วครับมุ่งหน้าไปทางเหนือครับจากบางปูไปซาฟารีเวิลด์ก็ต้องมุ่งหน้าไปทางเหนือเลยครับตอนนี้มันวนอีกครั้งหนึ่งครับวนอยู่ครับตามสายตาผมนี่ยังเห็นอยู่นะครับยังวนอยู่ครับวนอีกรอบหนึ่งครับห่างไปราวๆสักน่าจะสักร้อยกว่าเมตรแต่ก็เบี่ยงขึ้นเหนือไปเรื่อยๆครับมุ่งหน้าไปทางเหนือครับ9ตัวพร้อมกันเลยครับ11โมง19นาทีครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอชมภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านเหมือนเดิมครับตอนนี้เราก็ตัดภาพมาที่กล้องวงจรปิดที่บ้านแล้วครับก็นี่แหละครับลงมาแล้วครับตัวแรกเลยครับบุญรอดครับ12โมง6นาทีครับ7นาที12โมง6นาที50กว่าวินาทีนะครับแล้วตามมาด้วยพี่หัวด่างนะครับไอเดียวไอแฝด1ไอแฝด2นะครับก็มาพร้อมกันนั่นแหละครับดูลักษณะแล้วก็ตรงไปข้างกงด้านซ้ายตรงนั้นจะมีโอ่งน้ำอยู่ครับแล้วก็ไอไฟครับตามมาครับไอ้ไฟก็ตามมาเป็นตัวที่6ครับไอ้ไฟก็ตามมานะครับเป็นตัวที่6ครับสภาพนกก็โอเคเลยครับมันใช้เวลาบินประมาณ50นาทีนะครับโดยมีบุญรอดเนี่ยครับนำมาครับดูลักษณะไม่เหนื่อยเลยนะครับมาถึงก็จู้ฮุกกูจู้ฮุกกูเลยครับขันแล้วหน้ามาถึงนานแล้วด้วยนะครับเพราะว่าไม่หอบ
นี่นะครับเที่ยง6นาทีครับบุญรอดก็นำทีมมาแล้วครับประมาณเที่ยง6นาทีครับปล่อยก็11โมง19นาทีนะครับเที่ยง8ละมั้งเที่ยง8นาทีก็ใช้เวลา40กิโลเมตรทางอากาศนะครับใช้เวลาไป50นาทีครับบุญรอดก็นำทีมครับพี่หัวด่างแล้วก็ไอ้แฝดไอ้ไฝนะครับไอ้แฝด2ตัวแล้วก็ไอ้ไฝไอ้เดียวครับแล้วก็ไอ้ด่างครับก็มาไล่ๆกันนั่นแหละครับโดยมีบุญรอดมาตอนเที่ยง8นาทีครับก็ขาดไป2ตัวครับก็มีไอ้โก้ครับกับไอ้ติ่งครับไอ้ติ่งนี่น่าจะฟิตไม่เต็มร้อยครับเพราะดูลักษณะช่วงหลังนี่ไอ้ติ่งมันเหนื่อยๆครับลักษณะมันชอบนอนไม่ค่อยชอบยืนเท่าไหร่ฮะส่วนไอ้โก้นี่ก็ช่วงหลังมานี่ก็ตัวมันค่อนข้างเบาครับจับดูแล้วตัวค่อนข้างเบาเพราะว่าก็อย่างว่าครับมันเป็นนกที่ป่วยมานะครับที่บินมาที่กรงเนี่ยนะครับก็ตัวค่อนข้างเบาครับวันนี้ที่ผมจับตัวมันไปผมก็รู้สึกเลยว่าตัวมันเบาครับไอ้โก้นะครับส่วนไอ้ติ่งนี่ไม่ค่อยจะเต็มร้อยเท่าไหร่ครับก็เป็นอันว่าผู้ที่แข็งแกร่งสม่ำเสมอเลยก็คือบุญรอดพี่หัวด่างนะครับนำทีมมาตลอดนะครับจากบางปูมา40กิโลระยะอากาศนะครับก็มาได้ภายในเวลา50นาทีครับอ้าวพูดอยู่ครับพูดอยู่แมปๆครับไอโก้มาครับโอ้โหพูดอยู่แมปๆเลยนี่หอแฮกๆมาเลยนี่ไอโก้มันมาครับมันเพิ่งมาเลยตอนนี้ก็เท่าไหร่ละบ่าย3กว่าครับนี่พูดอยู่แบบนะครับมันเพิ่งมาเลยฮะนี่เพิ่งมาเลยฮะยังไม่เข้ากรงเลยครับโอ้โหก็ไอโค้ก็ยังคงกลับมาได้ครับภายในวันนี้ครับร้ายจริงๆไอโก้ของเราก็เหลือไอติงฮะไอติงบางทีนี่มันอาจจะไปแวะกรงเก่าของมันนะครับก็เพราะว่ากรงเก่าของมันก็อยู่ย่านเสรีไทยนั่นแหละครับมันเป็นนกที่โตมาจากกรงนั้นครับเป็นนกปี2012ของพี่เพิ่มศักดิ์ก็ให้ผมมาให้มานะครับให้มาเล่นมันก็อาจจะไปแวะกรงเก่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะมันจะต้องบินผ่านครับจากบางปูมาซาฟารีเวิลด์เนี่ยจะต้องผ่านเสรีไทยแน่นอนครับบางทีมันอาจจะไปแวะตรงนั้นก่อนมันกลายเป็นนก2กรงแล้วนะครับไอ้ติ่งนี่โก้ก็เพิ่งมาถึงครับยังไม่เข้าเลยครับยังยืนแฮกๆอยู่หน้าแท็บนั่นเลยครับนะครับยืนหอบแฮกๆอยู่หน้าครับเอาละครับก็ถือว่าพวกที่มาชุดแรกนี่ก็ทำเวลาได้ดีครับ50นาทีครับกับระยะ40กิโลเมตรจากบางปูนะครับไม่เคยไปมาก่อนเลยนะครับนกเคยบินแต่ทางฝั่งอีสานนะครับกับเขื่อนป่าสักครับไม่เคยไปบางปูนะครับก็40กิโลเมตรแรกครับทำได้ดีครับก็เดี๋ยวจะทดสอบต่อไปครับจุดต่อไปนี่ผมว่าจะข้ามไปทางสมุทรสาครแล้วครับแล้วก็จะจบที่คลองวานประจวบคีรีขันธ์ครับภายในเร็วๆนี้นะครับภายในเดือนนี้แหละครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับThank you.